โอ้ยฉันหายใจไม่ออกอาการมันกำเริบหอบหืดมันกำเริบเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยทันทีเรียกร้องความสนใจท่านผู้ชมครับเรียกความสงสารก่อนตำรวจก็เลยเรียกกู้ภัยมากู้ชีพมาเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการกู้ชีพถูกไหมครับพอตรวจไปตรวจมาปกติดีไอ้หอบหืดมันไม่ได้เป็นหรอกปล่อยโฮเลยครับดูคลิปนี้ฮะไปโรงพยาบาลกันนะพี่นี่ไปกับเหมือนเอาให้ลูกสาวไปเดี๋ยวก่อนลูกสาวนะครับเห็นไหมเจ้าหน้าที่ร่วมกระตันยูไปกู้ชีพกู้ภัยไปเขามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือนะครับหอบหืดเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดลมมันตีมันหายใจไม่สะดวกถูกไหมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็บุกไปค้นบ้านหลังนี้โอ้โหยาเสพติดบานแบะเลยครับนะหมู่9ตำบลละหานบางบัวทองนนทบุรีนางสาวอัญชลีครับผู้ที่ค้ายานี่โชว์การแสดงครับพอกู้ภัยมาปั๊บไม่ได้เป็นอะไรร้องไห้ทันทีร้องห่มร้องไห้นะครับคุณผู้ชมครับเขาไปกอดลูกสาวอายุ16ปีไอ้กอดลูกสาวเนี่ยก็คงจะไม่ใช่การแสดงหรอกครับเพราะว่าเขารู้แล้วครับว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในคุกลูกสาวจะอยู่ยังไงนี่เจ้าหน้าที่ค้นนะครับยาเสพติดบานเลยครับของกลางนะครับแล้วก็มีเงินสดทรัพย์สินเนี่ยที่ยึดมาได้เนี่ยมูลค่าเกือบ5ล้านบาทเจ้าหน้าที่เองนะครับก็เอายาพ่นหอบหืดเป็นยาประจำตัวให้ผู้ต้องหาไปด้วยนะครับก็อาจจะเป็นโรคประจำตัวของเขาแต่ว่าตอนที่บุกจับกุมตัวเนี่ยหอบมันไม่ได้กำเริบหรอกครับนะฮะเล่นละครเขาก็เลยเอายาหอบหืดนะครับที่เป็นยาพ่นเวนโทลินเนี่ยให้ไปแล้วก็นำตัวส่งโรงพักครับสภ.บางบัวทองเห็นบอกว่านางอัญชลีเนี่ยมีความประสงค์ครับให้ลูกสาวเนี่ยเดินทางไปที่โรงพักด้วยระหว่างสอบปากคำนี่ตอนที่ไปที่โรงพักเห็นไหมฮะปกติดีทุกอย่างอัญชลีให้การรับสารภาพนะครับบอกว่ายอมรับก็ได้ฉันค้ายาจริงๆแล้วก็ขายกับคนในพื้นที่ที่บางบัวทองนี่แหละเจ้าหน้าที่ถามบอกว่าเอายามาจากไหนแล้วส่งยังไงนี่อัญชลีบอกว่าให้พัสดุเนี่ยมาส่งนะครับสั่งมาจากต้นทางคือสมุทรปราการนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบต้นทางที่ส่งมาจากสมุทรปราการเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ปลอมนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถูกจับดำเนินคดีติดคุกครับแล้วเดี๋ยวขยายผลกันต่อไปครับว่าที่มาของยาเสพติดตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเอามาจากไหนครับขณะนี้เป็นรายใหญ่นะคือจับได้ยึดได้เป็นล้านใช่ไหมคะทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและรายใหญ่อะขนาดไหนมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะต้องตามจับให้ได้เพราะว่าบางทีบางคนเห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยอุ๊ยสงสารจังเลยอ่ะแม่ค้ายาเสพติดร้องห่มร้องไห้แบบนี้เสียอกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำ